คารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะขอเจริญธรรมสันติดีทุกท่านนะคะชื่อประคองเก็บหน้าค่ะอายุ45ปีค่ะตอนนี้เป็นเตรียมจิตอาสาอยู่ที่สวนป่านาบุญแปดภาคเหนือค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสส่งกันบ้านนะคะการบ้านที่เป็นเมื่อกี้เองค่ะคือที่บ้านนะคะช่วงนี้สงกรานต์นะคะเขาก็จะเปิดเพลงเสียงดังมากค่ะเขาตั้งวงกินกันค่ะเขาตั้งคอนเสิร์ตกันที่บ้านค่ะเขาเปิดเพลงเสียงดังมากเลยค่ะแล้วเราก็บอกเฮ้ยจากส่งกันบ้านอะทำไงฟังมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวรอดูคิวรถแล้วก็ค่อยยกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เกมก็บอกเขาก็บอกเฮ้ยเบาเสียงลงสิป้าข้างบ้านเขาเป็นโควิดเห็นไหมนะทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ค่อยอะไรนะเกรงใจเขาบ้างสิเราอะไรนะแดดก็ร้อนเปรี้ยงๆเนี่ยแล้วก็เลยถามมันก็แล้วไงอ่ะก็เอาแต่สนุกกันเนี่ยเหยียดเวียนชาวบ้านเขาเนี่ยก็เลยถามแล้วไงอ่ะกลัวเพื่อนบ้านจะมาด่าเอาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วเขามาด่าหรือยังอ่ะมันก็ตอบว่ายังเอ้าแล้วแกจะไปยุ่งอะไรกับเขาน่ะเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ฉันเราคานอ่ะฟังกันบ้านเพื่อนมันไม่ชัดเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยเราจะรู้จังหวะยังไงว่าคนน้อยคนอะไรเลยคนมากอยู่อะไรเงี้ยเอาไปฉันอยากส่งกันบ้านอะไรก็บอกวันนะฮะเอาเกลียวว่าฮะสุดท้ายเนี่ยก็รู้แล้วค่ะว่าจริงๆกิเลสมันไม่ได้หวังดีกับเพื่อนบ้านจริงๆหรอกค่ะมันอยากส่งกันบ้านค่ะแล้วมันเป็นรำคาญเขาที่เปิดเสียงดังแล้วมันก็อยากไปอยากไปเนี่ยก็เลยบอกอ่ะอยากไปบอกเขามาใช่ไหมไปบอกเขาเลยเดินไปบอกเลยแล้วแกก็เตรียมรับรางวัลไว้เลยนะอะไรเงี้ยมันก็เดินไปบอกเขาเลยค่ะแล้วสุดท้ายมันก็ได้รางวัลจริงๆค่ะเขาไม่ได้สนใจคำพูดมันค่ะเขาบอกว่าเอ้าคนที่เขาติดโควิดอ่ะเขากำลังเหงาอยู่เธอไม่รู้เหรอเขาอยู่บ้านคนเดียวทั้งวันอ่ะเราเปิดเพลงเขาก็จะได้สนุกไปด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหเขาแบบตามกันไปงั้นเลยค่ะให้ความเห็นแบบติดใจอะไรเงี้ยเห็นด้วยกับคุยแบบคุยทั้งวงอ่ะบอกว่าเนี่ยมันสนุกอยู่เพลงสนุกไม่รู้เหรอเนี่ยไม่เคยฟังเหรอเพลงอย่างนี้ก็เลยแบบอืมไม่เป็นไรมันการเดินหน้าใจกับมานั่งเลยค่ะก็เลยบอกสมน้ำหน้าบอกแล้วได้รางวัลเลยเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่ออย่าไปบอกเขาแกน่ะสุดท้ายน่ะแกก็ต้องมายอมแล้วมาเอาความอยากลงบ้างแต่เอาความอยากของแกอยากได้ดังใจค่ะมันยึดดีค่ะแต่จริงๆมันไม่ได้ยึดดีคนอื่นนะคะมันยึดดีตัวเองค่ะมันเห็นแกตัวค่ะก็เลยวางใจว่าเออมันก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปทำงานอื่นก็ได้ไม่ส่งแล้วการบ้านฟังพี่น้องเอาค่ะพอมันวางใจได้นะคะมันเห็นทางสว่างเลยค่ะเดินไปหยิบสมอท็อกมาใส่หูเฉยเลยค่ะทั้งที่ตอนแรกนี่ตอนที่เสียงดังนี่มันไม่ได้คิดถึงสมอท็อกหรือหูฟังอะไรเลยนะวิธีการแก้ปัญหาเราไม่ออกค่ะพอมันวางได้มันก็เลยบอกเออฟังเอาหูฟังเฉยฟังก็ได้ค่ะแล้วก็วางทำงานเพลินๆไปอะค่ะสักพักนึงค่ะเขาเลิกกันเลยค่ะจู่ๆเขาก็เลิกกันไปอย่างนั้นนะคะเขาเงียบเสียงเงียบเข้มเลยค่ะตอนนี้ดูเลยใครทันเวลาดูเวลาเอ้ยน่าจะทันส่งกันบ้างก็เลยมายกมือเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบและจริงๆคือที่เขาตั้งวงกันอ่ะหลานเข้ามาจากต่างจังหวัดไงคะแม่หนูเป็นคุณยายเขาก็ดีใจนะลูกหลานมาเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยเขาไม่ได้มาทุกวันหรอกอดทนเอาไหนละกันอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาค่ะก็เห็นทั้งช่วงกิเลสมาเห็นทั้งวางได้แล้วก็ได้ผลนะคะผลที่เกิดขึ้นจากการวางได้นี่ก็ชัดนะคะชัดแล้วก็สนุกดีนะคะมีคำพูดตอบโต้กันกับกิเลสชีวิตนี้ไม่เหงาเลยมีแล้วก็มีการตามใจกันลองดูพิสูจน์ดูไปเห็นผลมากลับมาตั้งแต่ได้เรียนรู้วิธีการคุยกิเลสกับเสียงกิเลสเลยค่ะมันเริ่มได้ชีวิตมันสนุกขึ้นนะคะคุณลูกมันมีอะไรแบบเฮ้ยสุดท้ายมันดูมันเราไม่ทุกข์เลยอะค่ะมันสู้กันนะคะก็สุดท้ายมันก็ได้รางวัลอย่างที่มันอยากได้จริงๆค่ะมีค่ะเป็นแฟนคลับค่ะอยากฟังภาค2ของน้องแมวค่ะอ๋อน้องแมวน้องแมวมีเจ้าของมารับไปแล้วค่ะสบายใจโล่งเลยค่ะเห็นไหมเจ้าของเขามารับตกลงเขาก็มีเจ้าของแล้วอยู่กับเรานานไหมคะตามใจได้หรือยังตอนที่ก่อนเจ้าของเขามารับค่ะวางใจเลยค่ะไม่หันกลับไปมองไม่สบตาเขาเลยค่ะเพราะพี่เมย์บอกว่าอย่าไปสบตาเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ไปมองค่ะไม่ต้องตัดเยื่อขาดใยกันไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำตามพี่เมย์แนะนำแล้วใจเราเนี่ยคิดว่าเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้หรือยังคะใจตอนนั้นถ้าเป็นตอนนั้นจริงๆก็คือยังวางไม่ได้จริงๆว่าถ้าได้เลี้ยงจริงๆก็อาจจะทุกข์อยู่ค่ะแต่ว่าแต่
แต่เชื่อพี่เมย์ค่ะตัดเยื่อขาดใยคือไม่มองไม่สบตาไม่ไปยุ่งตัวแต่แห้ร้องเงี้ยวๆก็เดินตามเราเลยนะคะคุณลูกก็ไม่สนใจค่ะปิดประตูบ้านเลยค่ะปิดประตูทิ้งเขาไว้แบบนั้นเลยค่ะแล้วสักพักตอนเย็นเขาก็มีคุณป้ามาถามหาค่ะก็ถามป้าคนแถวนั้นนะคะก็เลยว่าเออนั่นแหละมีเจ้าของก็เลยเอาไปค่ะอยู่กับเราแค่ถึงช่วงเย็นก็จากกันละค่ะครูว่าตัดเยื่อขาดใยนี่มันได้ผลจริงๆนะคะใจแข็งเหมือนกันใจแข็งแต่จริงๆตรงที่ล้างยังเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้ยังไม่ได้ขาดนะหมอค่ะหนูว่าอาจจะช่วยอาจจะมีพอดีอาจจะมีน้องฝาแฝดแมวมาทดสอบอีกหลายตัวค่ะโอเคแล้วเราก็ค่อยติดตามตอนต่อไปนะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ